งกินเที่ยวราดูกินเที่ยวราดูสัปดาห์นี้เที่ยวตามนิกกู๊ดทริปโกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นิกตื่นเต้นมากท่านผู้ชมเพราะว่านิกเนี่ยจะพาทุกท่านครับไปผ่อนคลายสบายอารมณ์ในสถานที่แห่งหนึ่งที่ต้องบอกได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยและการท่องเที่ยวที่จะสนุกแบบนี้จะขาดไปไม่ได้เลยครับผมนั่นก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองที่แนะนำสถานที่ดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะพาเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนี่ขอหนีป้ามานี่เลยอยู่สุขุมวิท49วันนี้นี่จะพาทุกท่านมาออนเซ็นเองที่สำคัญมากกว่านั้นเป็นออนเซ็นไพรเวทและราคาถูกมากๆเข้าไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่ารับรองได้ว่าที่นี่เด็ดแน่นอนเที่ยวตามนี้กูทิปโกไปตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของคาชิคิริแล้วนะครับมีอะไรบ้างครับออนเซ็น45นาทีต่อด้วยนวดคอบาไหลอีก30นาทีนี่นะครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีน้ำแร่ให้เลือก2แบบนะมาจาก2เมืองนะฮะอย่างแรกก็อย่างที่พี่เขาบอกไว้ก็คือจะดูแลเรื่องผิวพรรณแล้วก็คอลลาเจนใต้ผิวหนังนะอย่างที่2เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็พวกไขข้อกระดูกเอกสารตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอกสารที่จะบอกพนักงานว่าเขาจะต้องทำยังไงกับเราบ้างก็คือว่าอาทิเช่นการนวดหนักนวดเบานวดกลางอะไรพวกเนี้ยก็คือว่าเราสามารถบ่งได้ว่าเราปวดตรงไหนเป็นพิเศษนะก็หลังจากเสร็จนี้เนี่ยเราก็เอาเอกสารเนี่ยไปยื่นให้พี่เขาแล้วก็เราจะเข้าในส่วนของทำออนเซ็นก่อนนะแล้วเราถึงจะไปนวดคอบ่าไหล่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปรับบริการนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศโดยรอบมากเลยนะตอนนี้เราก็จะไปในส่วนของออนเซ็นแล้วนะนี่คือเป็นห้องอย่างนี้เลยอันนี้เนี่ยคือจะเป็นห้องที่เราจะมา private onsen กันนะฮะนี่น้ำแร่ที่เราเตรียมไว้ตะกี้โนบริเบสึนะฮะอันนี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องที่เอาไว้เนี่ยให้เราส่งสัญญาณก็คือทางร้านเขาเนี่ยถ้าแบบใกล้หมดเวลาแล้วโปรเซสนี้เราก็จะอยู่กันที่ประมาณ45นาทีด้วยกันนะฮะเป็นการที่คือเราอาบน้ำร้อนน้ำเย็นครั้งแรกอะไรก็ได้แล้วก็ลงจุ่มน้ำ 7-10 นาทีก็สลับกันไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาบน้ำครั้งที่2ต้องใช้เพียงแค่น้ำเย็นเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมเอ้ยฟินจริงเลยอ่ะวันเนี้ยโคตรดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลงอ่างกันแล้วนะฮะโอ้ท่านผู้ชมร้อนมากๆเลยแต่รู้สึกสบายมากๆเลยนะอยากจะให้ดูวิวด้านหลังด้านนอกเป็นอะไรที่ชิลมากๆเลยอ่ะดูสิอย่างฟินท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยนิกไปออนเซ็นไพรเวทมานะเขามีสำหรับ2ท่านนะแล้วก็ท่านเดียวเมื่อกี้นิกเข้าแบบท่านเดียวมานะสิ่งแรกที่ออกมาคือเรารู้สึกสบายมากตอนนี้กล้ามเนื้อเราคลายมากๆเลยและเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าในคอร์สเนี่ยนิกก็จะไปนวดคอบ่าไหล่ต่อเดี๋ยวเราไปดูห้องนวดกันต่อว่าเป็นไงครับสวัสดีครับนี่นะครับคือคุณพี่คนนวดครับผมสามสิบนาทีแห่งความสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคอร์สนี้ที่มีกรอบไว้ก็คือว่านิกเนี่ยทำออนเซ็นไพรเวทหนึ่งท่านนะฮะแล้วก็ยังมีคอร์สก็คือว่านวดคอบ่าไหล่ให้นิกอีก30นาทีนะครับผมแล้วก็โปรเซสนี้เนี่ยหลังจากที่นิกนวดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีแบบมีน้ำสมุนไพรให้ทานปิดจบตอนท้ายอีกด้วยนะฮะก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะ